แม้ภาชนะเหล่านี้จะมีรอยที่ถูกซ่อมแซมจนเป็นของที่มีตำหนิแต่สุมนัสยาโวหารผู้ที่ออกแบบผลงานในนิทรรศการ Rug and Assemble Collective กลับมองเห็นศิลปะและความงามผ่านภาชนะที่ถูกซ่อมแซมโดยเธอได้ศึกษาการใช้ยางรักและเทคนิคคินซึงิศิลปะการซ่อมภาชนะของญี่ปุ่นจนกลายเป็นการสร้างสรรค์งานที่ไม่ได้เกิดจากการสร้างแต่มาจากการซ่อมซึ่งมีความซับซ้อนไม่ต่างกันกับการสร้างงานขึ้นมาใหม่และความงามนั้นมีมุมมองที่แตกต่างกันเทคนิคคินซึงิไม่เพียงแต่จะซ่อมภาชนะที่แตกร้าวให้กลับมาเกือบคงเดิมได้หากนำมาปรับใช้กับชีวิตของคนเราที่เมื่อเจอสิ่งใดที่กระทบกับจิตใจหากวันที่ได้รับการดูแลความรู้สึกก็จะกลับมาสมบูรณ์ขึ้นนิทรรศการ Rug and Assemble Collective จัดแสดงจนถึงวันที่22พฤศจิกายนนี้ณบริเวณ Collector Lounge ชั้น1 SAC สุขุมวิท33ค่ะและยังมีผลงานจากคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีจัดแสดงในนิทรรศการ There is no Thai Park ที่เล่าถึงวิถีชีวิตของคนไทยในต่างแดนโดยมีไทยพาร์คเป็นเหมือนศูนย์กลางในการพบปะพูดคุยกันของคนไทยจากภาพถ่ายที่สื่อถึงชีวิตต่างถิ่นและอินมากขึ้นด้วยเสียงบรรยายจากเจ้าของผลงานโดยมี7ศิลปินจัดแสดงผลงานชมได้ที่อาคาร Art Center ค่ะSAC แห่งนี้ยังเคยเปิดพื้นที่ให้ปาล์มปรียวิทย์นักร้องนำวง Instinct จัดแสดงผลงานศิลปะของตัวเองโดยต้องการสื่อถึงความตายสิ่งที่หลายคนมีความหวาดกลัวซึ่งนำสองรูปภาพที่แตกต่างมาตัดต่อเข้าด้วยกันให้ได้มองในอีกมิติค่ะธีมเรื่องนี้คือพูดถึงมันจะเป็นงานสมัยยุโรปสมัยก่อนเขาเรียกว่ามิเมนโตมูรินะครับมิเมนโตมูริเป็นภาษาลาตินแปลว่าจำไว้ว่าวันหนึ่งคุณต้องตายมันคล้ายๆมรณานุสติของไทยก็คือให้เราคิดเสมอว่าไม่ว่าเราจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเนี่ยเราต้องตายนะเป็นเนี่ยใช้ชีวิตที่เหลือที่มีเนี่ยให้ดีอะไรเงี้ยซึ่งงานศิลปะแบบมิเมนโตมูริเนี่ยมันจะเป็นงานที่มีสัญลักษณ์ที่เป็นหัวกะโหลกเป็นหลักแล้วก็เป็นการพวกเกี่ยวกับการเต้นรำของความตายจะมีปีศาจไม่ใช่คำว่าโมเอคือความว่าน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยเราก็ตัดจากว่ามิเมนโตมูริมาเป็นมิเมนโตโมเอแทนเอารูปเก่ารูปใหม่มาเย็บต่อกันอีกอันนึงเราจะพูดถึงการตายอย่างโดดเดี่ยวเทคนิคนี้เล่นติกูล่านะครับไอ้พวกที่มันเล่นไม้บรรทัดอะสมัยก่อนอะมันภาพมันเปลี่ยนปุ๊บเราก็เอาเทคนิคนี้มาใช้คือเราเอางานโบราณมาโมใหม่ความยากมันก็คือมันต้องจำลองให้ยังไงให้มันรู้สึกว่ามันเป็นของโบราณจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งด้วยความสามารถเท่าที่มีอยู่ก็พยายามทำให้ได้คล้ายที่สุดปาล์มยังเผยถึงบทบาทในการเป็นศิลปินสร้างงานศิลปะว่าแตกต่างจากการเป็นนักร้องโดยมองว่างานศิลปะมีกลุ่มคนที่ชื่นชอบด้านนี้มากมายและ worldwide มากกว่าซึ่งตนก็ตั้งใจทำทั้งสองบทบาทที่รักด้วยหัวใจค่ะ